9นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำของวันที่23นั้นนะครับผู้ปกครองของน้องๆที่ติดถ้ำก็แจ้งมาว่าเด็กๆยังไม่กลับทีนี้ผมก็เช็คพยายามโทรศัพท์หาโค้ชเอกก็ติดต่อไม่ได้นะครับจึงเริ่มออกตามหาน้องๆนะครับก็ปะติดปะต่อเรื่องราวแล้วออกตามหาน้องๆกันครับจึงรู้ว่าเด็กๆติดอยู่ในถ้ำต้องยอมรับว่าผมเองก็ตกใจมากนะครับตกใจมากเราเองก็พยายามควบคุมสตินะครับเอาต้องเลี้ยงอ่ะเอาหน้าเลี้ยงๆไว้เขาขอมาเขาจะได้กินตอนนั้นเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยน้ำยังไม่เยอะก่อนที่ผมจะเข้าไปผมก็โทรหาน้องกู้ภัยที่เชียงรายผู้มีอุปกรณ์ดำน้ำเขาก็ตามมาเลยพอผมเข้าไปยังเข้าไปรอบแรกที่เข้าไปเราก็ไปเจอสภาพอย่างที่ผมบอกน้ำยังไม่เยอะแต่มันเข้าไปนี่เข้าไปไม่ได้แล้วก็ออกมาปุ๊บออกมาก็วางแผนเอาเชือกไปวางไกด์ไลน์ตรงไหนที่ยากเราก็เอาเชือกกู้ภัยของเราเนี่ยไปวางไกด์ไลน์ไว้ซึ่งเราจะได้ทำงานสะดวกพอไปรอบที่สองไปหนึ่งกว่าเลยเข้าไปน้ำเต็มแล้วลงดำดีไหมเพราะตอนนั้นทรายอะไรก็เริ่มมาแล้วเนาะลงดำสำรวจลงเอาตัวเล็กเข้าไปก็ไม่ได้ติดแฮงอะไรอีกสรุปแล้วเนี่ยปิดถ้ำยุติการค้นหาแล้วก็ทำความเข้าใจกับญาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยญาติอยู่ข้างนอกกันหมดละกดดันให้เราต้องตามหาเด็กให้เจอน้องชื่ออะไรครับเราประเมินแล้วมันต้องขยับต่อเพราะเรารู้ชัดแล้วว่าเด็กอยู่ข้างในกระเป๋าเอ้ยรองเท้าเอ้ยขวดน้ำอะไรก็เราอยู่ไม่สายเราจะรู้ว่าถ้ำหลวงเนี่ยหน้าฝนเนี่ยจะต้องมีน้ำออกมาจากถ้ำหลวงทุกปีที่หน้าฝนทุกปีกำลังพลทั้งหมดที่อยู่หน้าถ้ำวันนั้นที่มีกำลังใช้งานได้ผมว่าประมาณ20มีฝ่ายปกครองมีปภ.มีพวกอาสาสมัครหมู่บ้านมีมูลนิธิแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วนะรวมแล้วประมาณ20คนประมาณนั้นก็บอกขอความร่วมมือให้เข้าไปอีกรอบนึงบัตรนี่บัตรเขาได้ก่อนช็อตไซส์เขาได้ไหมกันเลยตอนนั้นเนี่ยเราโชคดีแล้วเราได้คุณรู้สึกจะได้คุณเวิร์นนะมีใครไปพาเข้ามาก็ไม่รู้เขาก็เป็นฝรั่งคนหนึ่งที่ทำมาหากินอยู่ที่เชียงรายเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักถ้ำในระดับหนึ่งดีกว่าคนอื่นๆก็พาคนเข้าไปอีกรอบนึงลูกตาหนีผมแล้วโอเคพี่รอดไกลมากด้านหลังกันรอดไปก่อนลึกไหมครับน้ำรอดน้ำรอดนี่ประมาณอีก2กิโลครับแป๊บมีสายยิงแล้วแป๊บออฟฟิเซียลเครื่องบินว่าได้ติดเครื่องไว้นะตอนสักครึ่งชั่วโมงน่ะคนอยู่ไม่ได้นะมันไม่มีอากาศหายใจต้องสำลักควันวิ่งประมาณมีเรืออะไรที่จะเจอที่เป็นหลักฐานบ้างไหมยังฮะเพราะว่าประดาน้ำเข้าไปเนี่ยตอนนี้ถังมันติดมันยังมุดรูยังไม่ได้ผมยังยืนยันอยู่เนี่ยผมก็อยู่ตรงเนี้ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเราประเมินกันแล้วมันเกินกำลังของเราที่จะทำงานในด้านนี้ละผมคิดไม่ออกหรอกแต่ในประเทศไทยผมคิดถึงหน่วยซิลหน่วยเดียวพี่เบิร์ดก็ยังบอกกับผมว่าผู้ว่ามันถึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถ้าไม่ไหวพี่เข้ามาดูก็ท้าทายแกแบบนี้แกก็วิ่งเข้ามาดูเสร็จปุ๊บแกอึ้งเลยแล้วแกก็ประสานให้วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหาเด็กที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายว่าล่าสุดกองทัพเรือได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลลงค้นหาอีกครั้งห้องโถง3กำลังไป3แยกก่อนถึง3แยกจะมีดินเป็นทราย2ฝั่ง
ทํามุมกันคาดว่าดินตรงนี้จะไหลมาปิดปากถ้ำก่อนถึง3แยกมีน้ำประมาณเกือบเอวข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในเบื้องต้นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากรู้แต่ว่าเด็กเข้าไปในถ้ำแล้วก็ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีน้ำติดผนังถ้ำอยู่ในช่วงที่เขาจะออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนเพราะเราไม่รู้พื้นที่ให้ทางบกติดต่อกลับออกมาบอกให้ตัวเอาอุปกรณ์ดำน้ำที่มีอยู่เข้าไปข้างในเตรียมดำน้ำกินน้ำหรือว่าบัดนะรอบแรกที่สำรวจก็ลงเป็นบัดดี้ครับ2คนก่อนถึงเลข1เลข2น่าจะเป็นปากถ้ำเริ่มดำตำรวจรอบแรกมีเชือกผูกเอวหนึ่งเส้นแล้วก็จับแขนกันลงไปครับลงไปเจอโพรงแล้วครับเราสามารถเอาขาแย่ได้แต่ว่าตัวเรามีอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ครับมันก็เลยชักออกมาแล้วก็พาที่เขาดำต่อใช้ขาสัมผัสว่ามันยังลึกไปแล้วก็เท้าแย่ดูจะขึ้นไปได้แต่ว่าเนี่ยเรามีขวดอากาศอยู่เข้าไม่ได้แล้วก็เลยไปหาทางอื่นครับก็เลยวนครบรอบแล้วก็โผล่ขึ้นมาบอกว่ามันมีรูอยู่ครับแต่ว่ารูมันเล็กแต่ว่าผมเนี่ยต้องเอาขวดอากาศน้องมาถือแล้วถึงจะถอยหลังเข้าไปได้ก็ได้ขออนุญาตแล้วก็ดำเข้าไปโดยวิธีการแล้วมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ดำน้ำในความมืดสนิทจากการฟังบรรยายสรุปเนี่ยบอกว่าถ้ามุดลอดผ่านช่องนี้ไปได้เนี่ยมันจะเป็นเนินทรายอยู่ฝั่งโน้นเด็กจะต้องนั่งรอยตรงโน้นแน่นอนตัดสินใจว่าถอดขวดอากาศก็ต้องถอดพอโผล่ได้ก็ขั้นตอนแรกก็คือผมก็จะเปิดไฟฉายส่องหาก่อนครับส่องหาเจ็บก็ตะโกนเรียกน้องมีใครอยู่ไหมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับน้ำมันเริ่มไหลขึ้นมาน้ำมันเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือผมเนี่ยนำไปอีกรอบหนึ่งครับก็ไปกับทีมงานอีก3คนรวมผมเป็น4ก็จะมีบางจุดที่ต้องดำข้อมูลที่ได้รับมาครับก็จาก3แยกไปเนี่ยอีกประมาณ 4-5 กิโลเนี่ยสามารถเดินได้เลยนะข้อมูลที่เขาบอกมาถ้ามันเดินได้เราเตรียมไปแค่คนละขวดพอแล้วขวดที่เตรียมไปก็ผมก็แขวนไว้ที่โผล่ไปแล้วก็แขวนไว้ด้วยแม่มันเลาะนั่นน่ะจริงๆแล้วงานนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องดำน้ำอะไรขนาดนั้นเราก็ส่งชุดที่2เข้าไปอีก3คนเพื่อที่จะดำตามเข้าไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็กลับมาก็บอกว่าเส้นทางที่ชุดแรกบอกว่ายังพอจะมีช่องว่างให้ไปต่อได้มันเกือบจะถึงเพดานถ้ำแล้วคือถ้าจะให้ปลอดภัยน่าจะต้องระดมสูบน้ำจาก3แยกเร่งระบายน้ำให้มันลดลงเพื่อที่เราทำงานต่อได้น้องที่เป็นทหารบกเขาก็แจ้งว่าตอนนี้น้ำไหลออกมาเลยออกมาจนถึงเขาตะปูมันห่างจากประมาณ3แยกประมาณ400เมตรผมก็คิดว่าถ้าน้ำมาถึงเขาตะปูแล้วแสดงว่าตรง3แยกน่าจะท่วมแล้วผมก็คิดว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้น้ำน่าจะท่วมงั้นก็เราก็เอาลนเชือกที่เรามีอยู่ผูกเป็นเบียดลายออกมาตรงไหนที่เป็นจุดต่ำเนี่ยก็ผูกพอเผื่อได้กลับเข้ามาทำงานอื่นมันจะได้มีเชือกเบียดลายมีไกด์ไลน์ให้เราเข้าไปครับอะไรที่เราทำได้เราก็ทำกันไปก่อนในวันที่26ก็ได้ขออนุญาตทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือนะครับอนุมัติให้เดินทางแล้วก็เตรียมยุทธปกรณ์ไปเพิ่มเติมแล้วก็คนไปเพิ่มเติมจากชุดแรกนะครับก็เดินทางไปด้วยกันเมื่อเดินทางไปถึงก็จะเห็นเมฆฝนลอยหยุดปกคลุมอยู่เหนือบริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีฝนตกพื้นที่ก็เฉอะแฉะไปหมดนะครับผมก็ไปถึงก็ช่วงก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับก็6โมงกว่าเริ่มถ่ายก่อน
พราะว่าน้ำท่วมสูงหัวหน้าชุดของหน่วยเรือรักษาความสมเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเนี่ยมารับหัวหน้าชุดก็ชี้แจงรายละเอียดไปด้วยผมก็เดินเข้าไปด้วยนะครับไปถึงผมก็เข้าไปที่บริเวณที่ขณะนั้นก็จะตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมนะครับในการแก้ปัญหาและขณะนั้นเองเนี่ยก็มีการประชุมนาวิกุลธิชัยผู้เจริญยศนะครับท่านก็ประชุมไปเป็นตัวแทนประชุมไปส่วนผมเองเนี่ยก็อยากจะเข้าไปดูในถ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนให้คำแนะนำเราว่าเคฟไดเวอร์นักดำน้ำถ้ำถ้ำไหนมีน้ำขอไปที่นั่นก็คุยกันวันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่หน้าถ้ำวันนั้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาท่านวีรศักดิ์อยู่หน้าถ้ำทำเทเลคอนเฟอเรนซ์คุยกันเลยซึ่งทางนู้นเขาก็อยากมานะครับก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ทางนู้นเขาก็พร้อมจะมาช่วยเราเขาก็อยากจะมาเราก็ประสานตอนนั้นรัฐมนตรีอาคมในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมประสานการเดินทางให้เขาว่าเราจะทำงานต่อได้ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับการสูบน้ำนี่แหละเพราะเราตอนนี้เตรียมคนมาเพิ่มแล้วที่เหมือนกันเยอะอยู่ถ้าจะเอาอุปกรณ์ฟังใหม่เข้าไปมาแล้วครับพอผ่านโถง2ที่จุดเชื่อมเนี่ยมันจะมีความยากลำบากเพราะว่าเราต้องลงมาจากรูที่เราต้องเดินถอยหลังลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็พอจะเข้าโถง3เนี่ยเราก็ลอดช่องไปที่มีหินงอกหินย้อยแล้วก็เวลาขึ้นไปสู่โถง3เนี่ยมันจะมีสภาพของโคลนที่มันแฉะนึกก่อนเนื่องจากมันชื้นเนี่ยชุดที่ไปก่อนหน้านั้นเขาก็ใช้เชือกที่โรยลงมาเพื่อให้คนที่จะเข้าไปในโถง3เนี่ยที่จะดึงเชือกขึ้นไปนะครับตรงนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังแม้มันจะลื่นนะครับแล้วก็หินงอกหินย้อยเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายได้เมื่อเข้าไปถึงโถง3เนี่ยก็เห็นว่าในโถง3เนี่ยมันมีเป็นโถงที่รักษาที่เพดานสูงมากต่อจากโถง3ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีช่องลงไปซึ่งก็เป็นหินที่มันย้อยลงมานะครับส่วนของพวกเราไปถึงโถง3เนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ที่โถง3นะครับก็จะมีเฉพาะอุปกรณ์พวกเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ตัวไม่ใหญ่นักนะครับวางอยู่ระหว่างที่ทำงานเนี่ยก็จะมีกำลังพลทัพภาค3เนี่ยนะครับก็ช่วยกันในการที่จะเรียงสายไฟเข้ามาแล้ววันนั้นเราก็เลยได้มีการรวมกันแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ระดมกันทำงานสิ่งแรกที่ทำในวันนั้นก็คือเราต้องสูบน้ำออกไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการทำงานคืบหน้าเรื่องการดำน้ำเนี่ยมันจะทำได้ยากในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลาเราก็เลยต้องเปลี่ยนสภาพจากการที่เราเป็นนักดำน้ำเนี่ยเราต้องมาช่วยกันสูบน้ำเพื่อเอาน้ำออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเราเพียงแค่ดำน้ำเท่านั้นนะครับเราเริ่มทำงานกันประมาณสักตีว่าน่าประมาณสัก2 ทุ่มกว่าจะสูบน้ำได้ก็ประมาณสักตี 2 ตี 3ประมาณสักตี 3นะครับกว่าจะสูบน้ำได้ด้านในเราก็ยังคำทางต่อไปครับในช่วง24ชั่วโมงแรกผมอยู่ที่โถง3เราก็นั่งดูระดับน้ำมันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเอ้าเฮ้ยมันแปลกมันเริ่มจากโถง3ที่เงียบๆมีแค่เสียงน้ำหยดตอนนี้กลายเป็นแบบน้ำไหลแล้วสักพักน้ำซ่าเลยครับไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรายังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานี่แหละจะเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่า
เราจะติดช่องทางขึ้นโถง3มันจะท่วมก็ขออนุญาตปากถ้ำถอนตัวเขาก็โอเควันนั้นในการถอนตัว Unity of Command เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนในพื้นที่โถง3ทุกคนผบ.หน่วยก็จะรับผิดชอบหน่วยของตัวเองใครออกไปในวันที่สั่งถอนตัวทุกหน่วยก็จะเช็คยอดของหน่วยตัวเองนะครับบาดาลในวันนั้นก็หัวหน้าของบาดาลเองซึ่งเป็นอาสาเนี่ยเขาก็มีอยู่4-5คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เช็คยอดคนของเขามันเลยทำให้เกิดการมีคนติดค้างอยู่ข้างในครับเมคชัวร์อีกทีนึงก็เดินส่องไฟฉายเช็คไปรอบๆตะโกนเรียกอะไรครับก็เงียบไม่มีใครตอบอะไรระหว่างที่ออกมาก่อนที่เราจะถอนตัวเนี่ยก็คือยกหูอีกทีนึงยกหูหาปากถ้ำอีกทีนึงว่าเช็คแล้วนะไม่มีใครที่จะออกแล้วนะเดี๋ยวมีอะไรติดมือไปได้จะติดไประหว่างนี้ถ้าใครจะเข้าก็ไม่ต้องให้เข้าแล้วพี่เข้าไม่ได้อันตรายอะไรครับก็คือพูดภาษาบ้านๆเราคุยกันเหมือนเพื่อนกันไม่ได้เป็นแบบทางการแจ้งเป็นทางทหารอะไรระหว่างที่ช่วงยกหูช่วงตัดสินใจอะไรแค่นั้นครับน้ำมันคลื่นแบบเร็วมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งดีกว่าในระหว่างที่ผมรอเนี่ยก็มีคนพาฝรั่ง3คนมาก็คือนักดำน้ำ3คนจอนกับลิกแล้วอีกคนหนึ่งผมจำชื่อได้มา3คนแล้วก็ลุงเวิร์นเขาเป็นคนพามาเขาก็บอกว่าจะเข้าไปในถ้ำตอนนี้ผมว่าอ๋อยังเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนสรเป็นผู้รับผิดชอบการดำน้ำนะครับคนกำลังขนของแบบกำลังหนีครับหน้าบูนเขาแจ้งออกมาว่าแบบอยู่ไม่ได้ให้เก็บของเก็บอะไรเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วน้ำมันไหลเร็วกว่าสมควรนะลุงเวิร์นเขาจะเข้าไปให้ได้เขาแบบไม่สนใจหรอกว่าพวกเราอยู่ตรงนั้นจะเป็นใครที่ไหนแต่เขาจะเข้าไปเหมือนประมาณว่าแกมีโมโหอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยโทรหาผบ.นสร.ตอนนั้นจะให้เข้าไปไหมแกว่าอ่ะโอเคอนุญาตให้เข้าไปถ้าเขาอยากจะไปเนี่ยก็บอกเขาแล้วกันว่าตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้ามาเขาก็เข้าไปกัน 3-4 คนของกลุ่มของเขานะครับแล้วก็สวนทางกับหน้าบุญพอดีตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะไปไหนเขาไม่ได้นะครับก็บอกเขาเขาก็พูดประมาณว่าเราจะต้องไปช่วยเด็กอยู่แค่นั้นแค่นี้เองอะไรเงี้ยครับจะเข้าก็เข้าไปเถอะเพราะว่าปากถ้ำเขาคงคิดมาแล้วผู้บัญชาที่ปากถ้ำเขาคงอนุญาตแล้วเราก็เลยไม่ได้อะไรกับเขามากก็คือแป๊บเดียวเลยแบบเหมือนตามผมออกมาเลยช่วงเวลาแป๊บเดียวเรามีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตน้ำอยู่ในคืนวันพุธนะครับผมก็เข้าไปแต่เข้าไปไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันเริ่มไหลออกมาจนถึงถุงสองแล้วแป๊บเดียวไม่กี่นาทีมันก็จะไหลมาออกจนถึงปากถ้ำห้องโถงขนาดนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับจะล้นก็จะล้นไปอีกห้องโถงนึงครับครับจากจุดที่เริ่มล้นจากบ่อเมื่อสักครู่มาครับใช้เวลา3นาทีจะเริ่มไหลไปอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นทางลาดนะครับก็จะน้ำจะเร็วขึ้นนะครับที่จะออกไปที่ประตูปากถ้ำนะครับชุดของเราจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่เดินตามน้ำไปนะครับครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับด้วยปริมาณความแรงของน้ำที่ถ่ายจากห้องหนึ่งมาอีกห้องหนึ่งครับด้วยพื้นที่ขนาดห้องนี้ก็กำลังจะจับเวลาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีแล้วจะหลากไปอีกห้องหนึ่งครับจากห้องเมื่อสักครู่นะครับใช้เวลา2นาทีล้นมาอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ครับคือปริมาณน้ำที่ไหลมาจากด้านบนนะครับของถ้ำกำลังจะไหลออกสู่ปากถ้ำนะครับจากที่คาดว่าจะเหลือเวลาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ำจะออกปากถ้ำตัวนี้ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับออกสู่ปากถ้ำแล้วนะครับประมาณที่3ครึ่งนะครับน้ำจะเริ่มไหลออกสู่ปากถ้ำนะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายที่กรมในการส่วนหน้ามาตั้งอยู่นะครับเพราะว่าต้องถอนกำลังออกไปก่อนครับนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่สามารถที่จะเดินมาได้แค่ตรงนี้นะครับซึ่งห่างจากบริเวณปากถ้ำสักไม่เกิน200เมตรแล้วก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำปิดช่องทางหมดแล้วนะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงปากถ้ำเลยซึ่งเราไม่เห็นมาก่อน3วันแล้วก็คิดตลอดเวลาว่า72ชั่วโมงไปแล้ว
น้องจะยังไงจะยังอยู่ไหมมันทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในหัวมันเป็นความสับสนที่เหมือนกับต้องแข่งกับเวลาอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เรากำลังจะสมหวังเนี่ยมันถูกทอนลงไปถูกทำลายลงไปอย่างรุนแรงไปเริ่มต้นใหม่เป็นลบเลยตอนนั้นก็มีการประสานงานกันของฐานข้อมูลเนี่ยเอาไปเรียนผู้ว่าการจังหวัดก็เลยเกิดเป็นการประสานงานใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นมาเราต้องมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมบริหารจัดการน้ำนะครับนอกจากบริหารการน้ำยังต้องมีบริหารจัดการไฟที่ต้องเอาไฟไปสมทบก็เข้ามาเดินทางไปเรื่อยมาประกอบเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตคือถ้ำหลวงเนี่ยเป็นถ้ำค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับมีความยาวรวมประมาณ10กิโลเศษนะครับด้วยความยาวที่มันมีลักษณะเป็นความยาวเนี่ยมันจะมีโถงหลายโถงมากแล้วก็ถ้ำนี้มันมีความสูงต่ำมีหินถล่มต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีความซับซ้อนมากนะครับผมก็เลยคำนวณความสูงต่ำของพื้นถ้ำไปให้อย่างน้อยถ้าน้ำมันมาเนี่ยมันจะท่วมตรงไหนมากแต่น้อยนะทางอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีให้ตั้งวอลลุ่มนะเราก็ไปชวนนักธรณีผู้เชี่ยวชาญธรณีเกียร์เอสทางด้านแหล่งน้ำแหล่งต่างวิศวกรต่างๆมาอยู่ที่วอลลุ่มนั่นเลยแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่แผนที่ผังต่างๆนะครับพยายามเอาข้อมูลให้มากที่สุดนะเราประสานทางคุณมาร์ตินเอลิสซึ่งได้ทำผังถ้ำในยุคหลังจนกระทั่งเราวางแผนว่าปฏิบัติการเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแผนที่ธรณีเดิมอ่ะมันก็ทำให้เกิดหินปูนแปรสภาพกลายเป็นหินอ่อนนะในขณะที่มันก่อเนี่ยมันก็มีการเกิดโค้งงอเกิดรอยเลื่อนที่สำคัญคือในแนวเหนือใต้กับตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นี่ทำให้เกิดโถงหลักเพราะฉะนั้นตัวถ้ำหลวงเองจึงมีคล้ายๆเป็นเหมือนกับเส้นยาวๆแล้วก็มีอะไรมาตัดจุดตัดระหว่างรอยเลื่อนรอยแตกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดการละลายได้มากทำให้เกิดการซุดตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ำหลวงจึงมีลักษณะเป็นรูปตัวยูบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะตรงเนี้ยพอน้ำมาเท่าไหร่ก็ท่วมตรงนั้นเลยลักษณะที่สำคัญคือน้ำเข้าถ้ำหลวงได้อย่างไรบ้างข้อมูลที่เรามีคือผมมีแผนที่2มิติของถ้ำนี้นะครับแล้วก็2คือผมมีแผนที่โทโปแผนที่ที่ทางการทหารเขาใช้กันนะครับเป็นเส้นทางความสูงผมปรับสเกล2แผนที่2ตัวนี้เข้าให้มันเท่ากันแล้วซ้อนมาลงไปเราได้ข้อมูล3มิติมานะครับเราพบว่าชั้นหินที่บางที่สุดจะอยู่ทางผาฮีนะครับคือเราซ้อนแผนที่แล้วเรารู้ว่าถ้ำมันทะลุลอดใต้ผาฮีแน่นอนซึ่งชั้นหินตรงนั้นเนี่ยหนาประมาณไม่เกิน50เมตรถ้าเราไม่สามารถปิดน้ำเข้าถ้ำได้ทีมดำน้ำจะทำงานไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มันไม่มีใครทำได้ฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาน้ำมันเข้าไปในระบบหินปูนนะครับมันไปตามรอยแตกก็คือหินปูนเนี่ยเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งแต่เนื้อจะอ่อนหน่อยละลายน้ำได้ง่ายแล้วก็เวลาเกิดแรงกดเนี่ยมันจะเกิดแฟกเจอร์รอยแตกทุกที่ทุกทางเลยฮะแล้วเวลาฝนตกลงมาเนี่ยแทนที่มันจะไหลเป็นแม่น้ำเข้าไปในถ้ำบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มันคือน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วซึมตามรอยแตกจากบนภูเขาทุกที่เลยแล้วไปรวมกันที่ชั้นน้ำใต้ดินด้านล่างแต่มันจะไม่ได้ไหลมาแบบรุนแรงมากค่อยๆซึมลงมาค่อยๆเติมเพราะนั้นปริมาณของพื้นที่หินปูนมีผลต่อปริมาณน้ำยิ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มากเท่าไหร่ปริมาณน้ำที่น้ำชั้นน้ำใต้ดินยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แล้วก็การที่จะปิดมันมีวาล์วอยู่ทุกที่ฮะเราไม่สามารถปิดมันได้สภาพของน้ำที่ไหลจากปากถ้ำก็ได้มีการสั่งการให้กำลังพลเนี่ยใช้ไม้เนี่ยไปหยั่งแล้วก็ให้วัดระดับน้ำว่าแต่ละชั่วโมงน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้ำที่มันลดลงเนี่ยลดลงไม่เยอะนะครับแล้วก็บางทีก็แทบจะไม่ลดด้วยซ้ำผมก็ได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนตอนนี้เราจะไปยึดเอาโถง3นะครับเป็นที่บก.ส่วนหน้าเราจะไปสถาปนาโถง3เนี่ยเป็นที่อยู่ต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นหน่วยซีลน้อยนะครับซีลแอคทีฟในหน้าที่เนี่ยจะไปอยู่ในโถง3หมดเลยวิธีการเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมืดด้วยเป็นน้ำหมดเลยคือเราจะมีเชือกนำนะครับที่จะนำพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ก็ผมกล่าวสั้นๆอย่างนี้ได้ว่าในทุกจุดที่เราทำเนี่ยเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญแต่สิ่งสำคัญณวันนี้เราต้องเร่ง
ไปถึงน้องๆให้ได้นะครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะครับที่ช่วยจริงๆเลยในเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยผมไม่สามารถที่กล่าวได้ทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับเราทำงานเต็มที่ครับไม่เลิกนะครับเราไม่พบเราไม่เลิกครับเราดันออกมาหมดแล้วก็เริ่มต้นศูนย์ใหม่แล้วก็มาวางแผนผมก็วางมาจากปากถ้ำเลยดีกว่าเส้นทางจากปากถ้ำอุปสรรคในการวางเบ็ดลายครับวันแรกกระแสน้ำน่าจะพีคที่สุดแล้วครับก้มหน้าไม่ได้ครับพัดแมตต์หลุดเลยแต่ว่าพอวันหลังๆกระแสน้ำลดลงสามารถดำน้ำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีครับอุปสรรคหลักเลยครับมองไม่เห็นน้ำเย็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนคือทางไปและทางไหนคือทางกลับอันดับแรกเลยห้ามหลงงานนี้ไม่ใช่ว่าตัวเราเองไปแล้วก็ไปถึงเด็กเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานให้คนอื่นที่ทำหลังจากเราเนี่ยจะต้องมาใช้เส้นทางนี้ได้วิธีการที่เราจะนำเด็กออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายดังนั้นเราอาจจะต้องดำเข้าดำออกหลายรอบเรียกง่ายๆเป็นชุดหัวหมูจะลงฟันเนี่ยที่จะต้องไปข้างหน้าแต่ละจุดก็จะมีคนเช็คเป็นเจ้าที่คอยเช็คว่าใครเข้าไปกี่คนออกกี่คนพ่อบางทีเราก็กลัวลูกน้องเราเข้าไปหรือบางทีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วเราควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งนักดำน้ำเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเช็คว่ามีใครเข้าไปเข้าออกกี่คนกี่คนเราก็ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติไว้ทุกคนต้องมาเช็คเนี่ยซึ่งในช่วง23 24 25 27เนี่ยคงไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะหลายหน่วยก็มาโดยไม่มาเจอมาถึงก็เข้าพื้นที่เองซึ่งตรงนี้แหละครับหน่วยพวกเราหน่วยซีลหน่วยต่างทำงานลำบากมากเพราะอยู่ดีก็มีใครมาบ้างก็ไม่รู้นะถึงพยาบอกให้มาเช็คอินก่อนมารายงานตัวก่อนเพราะนั้นก็เริ่มมีการมารายงานตัวมากขึ้นแล้วเราค่อยจ่ายงานไปวันรุ่งขึ้นในหลวงรับสั่งให้ทางผู้ว่าจัดระบบการควบคุมอำนวยการทั้งหมดใหม่ดังนี้ให้มีศูนย์กลางให้มีพื้นที่ด้านนอกให้พื้นที่ตรงนี้ท่านบอกมาเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรแล้วบุคคลข้างนอกให้ออกข้างนอกตัดสินใจ1วันเคลียร์1วันวันที่2เรียบร้อยมันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านงานนี้จุดเริ่มต้นก็เป็นลบแล้วตอนนี้เวลา0827ตอนนี้มาถึงตรงช่องแคบช่องแคบเดี๋ยวจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลอดเพื่อจะไปโถง3ครับวันนั้นผมจำได้ว่าผมวางเบ็ดลายตั้งแต่ปากถ้ำไปแล้วน่าจะไปถึงถุง2เพราะว่าตอนนั้นเชือกไปไม่พอก็เลยให้ทีมกลับไปเอาเชือกจากถุง2ไปถุง3เนี่ยไปเจอท่อสูบน้ำของกทมใช่ไหมที่เขาส่งมาท่อแดงผมก็จำได้ท่อนี้มันอยู่ขวามือแล้วมันจะขึ้นข้างบนได้นี่หว่าผมก็เลยเกาะท่อนั้นยาวเลยครับจนขึ้นไปถึงข้างบนผมดีใจเพราะว่าผมหาทางขึ้นไม่ได้ครับพอมาถึงโถง3เนี่ยสิ่งแรกที่วางแผนกันก็คือวางเบรคไลน์ให้ถึง3แยกก่อนอันดับแรกเพื่อที่จะให้ทีมงานอื่นๆทำงานต่อได้เหยียบเชือกวางเบรคไลน์ครับจะเข้าไปเอาเด็กในถ้ำครับจากไหนครับตรงนี้ก็จากโถง3ครับจะไป3แยกครับขณะนี้13-11เริ่มดำครับก็นำเชือกนะครับที่ทำการสอบเรียบร้อยนะครับก็ผูกปลายเชือกไว้ที่จุดที่มั่นคงที่โถง3นะครับแล้วก็นำพาเชือกที่สอบปลดเร็วนี้นะครับดำไปวางเบ็ดลายนะครับเมื่อดำไปได้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณ100เมตรด้วยอากาศที่ทำไป1ขวดนะครับแล้วก็สมควรกับเวลาแล้วก็เลยผูกปลายเชือกไปกับหินย้อยที่เพดานถ้ำเมื่อผูกเสร็จก็ดำน้ำกลับครับมาที่โถง3ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับในการวางเบ็ดลายนะครับเมื่อมาถึงโถง3ก็ขึ้นฝั่งนะครับเชือกเส้นแรกจากโถง3ดับออกไปก็วางได้สำเร็จวิธีการทำงานการที่เราจะกลับเข้าไปโถง3ขวดอากาศแค่1ขวดไม่เพียงพอแต่ละคนก็ต้องมีขวดอากาศก็3ถึง4ขวดเราก็ได้มีการระดมขวดอากาศจากที่ต่างๆมาสุดท้ายก็ไม่พอ
แล้วก็โชคดีที่เรามีอดีตกำลังพลของหน่วยซีลเนี่ยได้ไปทำงานคือบริษัทเชฟรอนผู้ใหญ่ในบริษัทก็มีการอนุมัติขวดอากาศรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ท่านได้พระทานขวดอากาศเนี่ยจำนวน200ขวดนะครับคืนนั้นพวกผมอัดกันทั้งหมด200ขวดทั้งหมดเลยถึงตอนเช้าใช้ทั้งหมด6เครื่องทางหน่วยเราในจัดเข้าเต็มขวด2ครั้งแล้วก็โบออกทิ้งก็คือเราอัดอากาศเข้าครั้งนึงแล้วโบทิ้งแล้วก็อัดใหม่แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดกู้ภัยของประจันตคามกับกู้ภัยนครสวรรค์ที่มาเนี่ยเขาก็อยู่ช่วยเรา2ทีมกับมนุษย์กบเรา7คนที่อยู่ข้างบนวันที่30เจ้าหน้าที่อุทยานน่ะเขามาเดินสำรวจเพราะว่าเขารับคำสั่งมาบอกว่าพอจะหาจุดที่มันมีน้ำไหลที่เข้าไปในถ้ำบ้างไหมเขาก็พาผมมาดูก็น้ำในถ้ำนั่นแหละทำไมเราถึงสูบเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักหมดสักทีก็แสดงมันต้องมีน้ำไหลเข้าไปแรกๆเราก็คิดว่ามันเกิดจากน้ำที่ซึมเข้ามาจากใต้ดินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเติมมาจากลำห้วยเนี่ยเข้าไปเลยคือไปพุ่งก็จะเห็นหน้าผาก่อนแล้วก็ดูเอ๊ะสภาพธรณีมันเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นแนวรอยเลื่อนนะมันไม่เหมือนจากบริเวณอื่นละเราสังเกตว่าตรงที่ผาหมีเนี่ยบริเวณที่เป็นลำห้วยไหลมาเนี่ยพอมาถึงจังหวะหนึ่งทำไมมือถึงแผ่เป็นลานขณะที่เราเดินด้านล่างขึ้นมาจนถึงด้านบนเนี่ยเราจะปีนหินขึ้นมาตลอดแต่มาเจอช่วงนั้นผมก็เจอสภาพพื้นที่ที่มันแปลกมาจากบริเวณอื่นคราวนี้มาดูในลำน้ำช่วงน้ำดั้งกับลำน้ำห้วยหมีที่ไหลมาเจอกันเนี่ยคาดว่ามันจะมีการซึมบริเวณนี้ก็เลยเอาทีมธรณีฟิสิกส์ของกรมชลประทานกับทางกรมทรัพยากรธรณีเข้ามาทำเสร็จแล้วก็มาดูผลกันปรากฏว่าการเอียงตัวของชั้นหินก็เอียงตัวเข้าหาแนวถ้ำระดับน้ำในลำห้วยของห้วยน้ำดั้นเนี่ยมันสูงกว่าระดับถ้ำเยอะเป็นหลายสิบเมตรฮะต่างกันทีนี้ที่ต่างเอียงตัวจากของระดับลำห้วยเนี่ยเอียงตัวเข้าหาแนวถ้ำเพราะฉะนั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยที่น้ำในลำห้วยที่หายไปเนี่ยมันจะไหลเข้าถ้ำเป็นไปได้เพราะถ้ำก็คือทางน้ำอันหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเท่านั้นเองแต่คือเรื่องฝายเนี่ยผมไม่เป็นห่วงหรอกเพราะมันใช้วัสดุในพื้นที่แต่ท่อที่จะมาทำบายพาสเนี่ยมันหาไม่ได้ยังดีที่ว่ามีคนนำเสนอท่อ PE ของเชฟรอนตรงนี้มานะครับคือเราจะใช้ท่อ HDPE PVC ที่แบบค่อนข้างจะทนทานนะฮะทนแรงโค้งต่างๆได้แล้วเราก็มีวิศวกรช่วยดีไซน์การออกแบบข้อต่อต่างๆสามารถทำงานในภาคสนามได้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อต่างๆในหน้างานได้เลยแล้วก็รวดเร็วฮะเริ่มมีกู้ภัยที่เขาดำน้ำเป็นกู้ภัยวิทยาครับมาช่วยเพราะตอนนั้นระดับน้ำเนี่ยมันดำไม่เยอะแล้วครับมันดำแค่จากโถง1ไปโถง2แค่นั้นเองครับมันไม่อันตรายครับแล้วก็การไฟฟ้าครับที่มาตอนนั้นที่เริ่มลำเลียงขวดถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆขนขวดอากาศด้วยคนเนี่ยไม่มีทางที่ภารกิจเนี่ยจะลุล่วงไปได้ดีก็มีการนำเสนอของการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานของกู้ภัยก็ต้องใช้รอบในการลำเลียงขวดอากาศซึ่งขวดอากาศทุกขวดที่นำมาเนี่ยมันจะมีเชือกคล้องทำเขาจะทำเชือกคล้องมาให้เราก็เอาตัวนั้นเกาะเกี่ยวเข้าไปกับตัวสแนปลิงค่อยปล่อยไหลแล้วก็ค่อยๆชักลากระวังสายไฟด้วยนะด้วยความที่ยุ้ยเป็นวิศวกรนะครับดูแลเรื่องของการสูบน้ำยุ้ยก็เข้าไปดูเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของทำยังไงให้น้ำมาไหลดีพอเราเดินตามน้ำไปเรื่อยๆเราก็จะเจอหินถล่มมาขวางทางน้ำเอาไว้เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดขวางทางน้ำน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะไหลผ่านตรงนี้ได้สะดวกเราก็ต้องขอสกัดหินตรงนี้ออกแค่วันที่2ระดับน้ำตรงจุดจำลองหนึ่งเนี่ยแห้งขนาดเดินได้เลยก็จะเดินเข้าได้ซึ่งทางหน่วยซิลตอนนั้นก็พอใจมากแล้วเพียงแต่ว่าไม่อยากให้น้ำมันลงมากกว่านี้ละเดี๋ยวจะลากตัวถังอากาศไม่ได้ก็ตามนี้ไปเลยมันจะไปโผล่เลยที่ผูกไว้วันที่1เราโอเคเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วแผนงานครึ่งวันของวันที่1อ่ะเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วช่วงบ่ายเราก็จะดำผมเป็นคู่แรกที่ดำไป552มันรออย่างนี้552
ดำไปเสร็จโอเคกลับมาแล้วก็มีทีมของฝรั่งเข้าไปนะครับเป็นคุณเบนไปกับบัดดี้เขาบอกว่าผมขอช่วยด้วยเติมน้ำมันเติมหน่อยครับเติมน้ำมันเราก็บีบเอางี้นะครับโถง3คือจุดอัลฟาคือจุด A คนที่วางเชือกไปลนที่1ก็คือจาก A ไปสุดที่จุดบาโวคือจุด B จุดที่2ผมวางจุด B ไปจุด C นะครับจุดที่3จุด C ไปจุด D จุด D นี้ก็เราคาดว่าน่าจะเป็นเนิร์ดสไลด์เพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะใช้เป็นศัพท์ทางทหารครับ I also meet the British diversWho say that it's too dangerous, too much water. We should tell the command that they should stop the search. It's too dangerous, and we should cancel all diving. I go back to pack my gear, and I see that the Navy SEALs they are preparing to go back in the cave. So I ask the commander, "What are they doing? We agreed it was too dangerous." And the commander looks at me and says, "Ben, these are Thai people. These are our kids. I cannot give up."He says, I admire your bravery, but and I cannot force you, but these Navy SEALs, they volunteer, they want to try. I did not expect that. And then I say, okay, if you still want to try, I will go, because it is too dangerous, but at least I know how caves work, and I can try, and then my friend also come. Many holes, many very small restrictions, and we really have to try every small passage. Sometimes we get stuck, sometimes we don't get stuck, and we take turns with the Navy SEALs. I dive, they dive, we try until we find a small hole, finally find the passage through. But you see, I'm a cave instructor. For me, it's my job. I do this almost every day.But the Navy SEALs, they don't have cave training, so I thought they were very brave to try in no visibility and try and find the passage in the cave. So I mean, for me, it's my job. But for these guys, it must have been very hard. I think I had a lot of respect because most people would be scared to go in this hole full of mud without guideline.หลังจากเลยเนินสไลด์ไปช่วงนั้นมีนักดำของต่างชาติเข้ามาอีก2คน we have our own line เขาถามผมว่าวางไปถึงไหนแล้วบอกว่าวางไปได้ประมาณ400เมตรแล้วครับตรงจุดนี้พวกผมกำหนดว่าตรงนี้คืออัลฟานะไปถึงเดลต้าแล้วเขาก็มาวางต่อนะครับเขาถามว่าคุณใช้อะไรเขามีเชือกเรียวครับที่มันเป็นลนเล็กๆเส้นเล็กๆแต่ผมบอกผมก็ชี้ไปที่ถุงเบดไลน์ของพวกผมว่าพวกผมใช้อันนี้เขาก็โอเคเอาให้เขาไปผมมองว่าในถ้ำอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะแบบเสียดสีแล้วขาดมันต้องรับน้ำหนักได้เวลาเราขนอุปกรณ์เนี่ยเราจะใช้เบดไลน์เนี่ยช่วยในการลำเลียงได้ด้วยไดนี้เป็นไดแรกครับที่ทางนักดำน้ำอังกฤษเข้ามาทำงานร่วมกับเราโดยเขาได้วางเชือกเบดไลน์ต่อจากที่เราวางไว้จนกระทั่งไปพบเชือกอีกเส้นที่ทางซิลของเราวางไว้ก่อนหน้านี้โดยผูกจากสามแยกลากมาทางโถง3ในวันที่26ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมของเราได้เข้าไปทำงานบริเวณ3แยกมาแล้วแต่ก็ต้องถอนตัวออกมาเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเชือกเส้นดังกล่าวทางทีมของเราใช้เชือก1ลนที่ใช้เป็นเชือกเบดไลน์ผูกที่3แยกลากถอยออกมาเมื่อเชือก2เส้นนี้มาต่อกันก็ทำให้วันนั้นเราไปถึง3แยก I think it was a team effort because everybody lay a lot of line we lay line the Navy SEALs lay a lot of line also the British divers a lot of line so in the end it's all the teams together that make the success I think
เมื่อไปถึงสามแยกแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปจับมือกับทางนักดำน้ำต่างชาติแล้วก็ได้กล่าวกับพวกเขาว่า we are one team เราเนี่ยเป็นทีมเดียวกัน we are the same team เอามาอย่างวันก่อนที่ค้นหาที่จะเจอนะแล้วก็เอาข้อมูลมาทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็แผนที่ถ้ำมาวางอย่างจอนที่คุยกับผมเขาก็เวลาเขาลากเชือกเรียกเบสไลน์นะเขาก็เชือกไปต่อจากมนุษย์กบที่ผูกไว้ลากไปถึงเบสไลน์ตอนนั้นนะที่ล่าสุดที่ได้ข้อมูลนะมันอยู่ประมาณ3แยกถ้า3แยกดูจากแผนที่ที่บอกแผนที่ถ้ำมาดูนะมันจะเหลืออีกถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก500ถึง700เมตรจะถึงเนินพัทยาวันนี้ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปเราถึงแน่หลังจากที่เขาดูฟังผมบรีฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราไปเจอ เด็กเราจะสื่อสารยังไงเราก็เลยเขียนภาษาไทยให้ยูเอาภาษาเนี่ยไปสื่อเขาเขียนลงในกระดาษเรามาช่วยแล้วนะให้ใจเย็นคนไทยไม่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแต่ถ้าเกิดเป็นชุดของจอนกับริกไปเจอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสเจอได้หมดทางเหลือประมาณสัก500ถึง700เมตรเนี่ยจากตรง3แยกนะทุกคนสามารถเจอได้หมดขึ้นอยู่ว่าใครจะไปเจอขวดอากาศขวดหลักมันจะติดอยู่ทางด้านขวาของตัวเองอยู่แล้วใครถนัดขวาก็ขวดหลักก็คือขวดหน้าขวาขวดสำรองก็คือหน้าซ้ายเมื่อเราดำไปแล้วนะครับเมื่อผูทุกครั้งจะต้องเช็คกำลังดันอากาศถ้าขวดหลักหมดเหลือน้อยให้ปลดทิ้งเลยเอาขวดสำรองที่อยู่ทางด้านหลังมาใช้ดังนั้นขวดที่อยู่อีกฝั่งเนื้อจะต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเริ่มจำเวลานี้จำเวลาครับ12 31 I go with Maxime so we go inside and then we also get stuck at the T junction first I take a wrong passage to the right sideAnd I almost get stuck, but then because I have a light on my helmet, I lose my light. My friend says, "Hey, your light is missing." Oh, I must have dropped it. So I drop to the bottom, and I see the light, but I also see very clear water, and it's very cold. And then I think this water must come from somewhere else. So I follow the cold water, and then I see.A small opening, maybe 40 centimeters high, with clear water coming out. So I go back up and I say, Maxime, I think we found the passage. So a little bit of luck, you know, because I lose my torch. So, and then we lay the line into the passage. And after about 50 meters, I see another line and I see small surfboards.On the roof, and then I know that the kids had been there because they used the small surfboards to go on the belly, to go more easy inside the cave. But then my line is finished, end of my rope, and but I know we are close because the cave get very shallow, and I know we are close to Pattaya Beach. So I'm like, okay, we go back, we refill the tanks, get more rope, and come back.So we swim back, and when we come back in Camp 3, the British divers are there. This will be a team from England, John Wick. There was one time that the foreign countries came in, two people, and they talked about that they were going to be the one to do it from yesterday, the first day. Because at the end of the three days, the first time I was going to be with Poo. So I decided to let him go. And then I and Poo changed to be the one to take care of them. What book?Notebook? Yes. They have in Thai. Oh, they will put this here. Oh, okay. The kids will put it out. Yeah. They are like a teacher. They are like a teacher. They are like a teacher.
การเอาน้ำออกจากถ้ำเนี่ยสูบโดยตรงเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันมีน้ำเข้าไปเติมอยู่ตลอดเวลาเราสูบเท่าไหร่มันก็เข้าไปเติมพักกั้นไว้ได้เนี่ยน้ำก็จะยุบไวทำท่อเสร็จเสียบเสร็จบ่ายสามของวันที่สองเสร็จเราผันเพื่อไม่ให้เขาถ้ำได้วันละ 18,000 ลูกบาศก์เมตร 18,000 ลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นปริมาณให้เห็นชัดๆก็คือขนาดสนามฟุตบอลลึกประมาณ3เมตรอ่ะครับนะครับคือเราวันนึงตอนนั้นผมทำหน้าที่ในการบันทึกภาพอยู่ในถง3ครับในระหว่างที่รอนักดำผมก็ถ่ายภาพบรรยากาศในถง3ก็การประชุมการเตรียมอุปกรณ์ของพวกเราที่อยู่ด้านในนะครับสักพักนึงก็มีรุ่นพี่2คนที่ไปทำหน้าที่วางเข็มไลท์ดำกลับมาครับ2115ครับ2115ผมก็ลงไปถ่ายพี่ๆทั้ง2คนสักครู่นึงจากนั้นก็เดินกลับขึ้นมาสักพักสัก5นาทีถึง10นาทีก็มีแสงโผล่ขึ้นมาจากจุดดำปรากฏว่าเป็นจอห์นคาริกครับที่ดำกลับขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ 13 alive 13 alive จากนั้นขอกล้องฝากเขาไปถ่ายตอนที่ยาดำเข้าไปครับไปส่งให้ผบ.ครับค่ำวันนั้นทางผมเองวางแผนทำงานอยู่ในบก.นะครับทำงานก็ได้รับการแจ้งว่าเจอเด็กแล้วผมก็ได้ไปนำเรียนทางผู้ว่าจากการรับรายงานล่าสุดจากหน่วยซีลที่ผ่าน3แยกเข้าไปก็เลยลึกเข้าไปอีกเป็นที่สูงอีกจุดนึงเราพบน้องทั้ง13คนปลอดภัยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะมีกล้องไปด้วยแต่เมื่อนักดำน้ำอังกฤษเขาขอดำไปก่อนเราเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเอากล้องไปด้วยแล้วก็เอาภาพมาดูคิดว่าในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้คนทั่วไปนะครับทั้งชาวไทยและชาวโลกเนี่ยได้เห็นว่าเจอเด็กแล้วจริงๆนะครับกว่าเราจะมีการพิจารณาปล่อยภาพเราก็ใช้เวลาสมควรนะครับแล้วก็อยากให้สังคมได้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่มีความเคลือบแคลงใจ Very strongตอนนี้ทีมช่วยเหลือกำลังเข้ามาช่วยแต่เขาเอาเสบียงไว้เยอะบอกว่าปักข้าวปากกามาพี่ปากกาคือผมติดอยู่มาตั้งแต่เสาร์ที่23ตั้งแต่เข้ามาข้างในยังไม่ได้กินอะไรเลยอาหารก่อนก็ได้ครับจำนวน13ชุดพวกผมติดอยู่13คนขอบคุณครับไปกินต่อไปเลยต้องไปเราพบเด็กก็มีทีมแรกที่ส่งไป4คนเพื่อไปหาข่าวก่อนเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยอยู่ในถ้ำหลายวันเด็กควรจะมีอาหารจะต้องเป็นอาหารเหลวผมก็ได้นำไปเตรียมไว้เรียบร้อยไปกับชุดแรกเลยภารกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดวันแรกๆเราใช้ขวดเดียวนะครับเมื่อเราเริ่มดำวันต่อไปเราเห็นว่า1ขวดไม่พอเนี่ยแล้วก็ใช้เสื้อชูชีพมาแล้วก็ติดสแนปลิงก์ต่างๆให้มันมีเกียร์แล้วก็มีการพัฒนาอุปกรณ์เราคิดว่าเราต้องมี4ขวดถึงจะถึงน้องแล้วก็ดำกลับมาได้เนื่องจากในการดำน้ำในถ้ำในพื้นที่เล็กๆเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนจะต้องช่วยตัวเองตอนแรกชุดผมเนี่ยถูกรีบงานว่าจะต้องไปเป็นชุดที่วางขวดอากาศตามจุดต่างๆนักดำน้ำชาวต่างชาติที่เขากลับมาแจ้งว่าเจอเด็กภารกิจก็ถูกเปลี่ยนถูกปรับใหม่เป็นการเข้าไปช่วยกู้ชีพเด็กในขั้นแรกก่อนเมื่อตลอดทางจากเดิมที่เราดำก็อีกแบบนึงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันแทงมาหลายทางเราก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยพูดเสียงดังกันไปคุยกันไปเรื่อยๆตอนดำตอนลอยคอเข้าไปนะครับเด็กมันก็เลยได้ยินเสียงเด็กพูดกันแล้วเราก็เลยทักทายเด็กว่าป่าสมัยป่าสมัยทำไมถึงถามแบบนี้เพื่อที่ว่าให้เด็กดีใจอันดับแรกว่าคนไทยมาแล้วนะเขาก็ดีใจมากประมาณนั้นนะครับได้ออกไปแน่ชิ้ง
เราก็ได้ส่งชุดที่2ต่อไปทันทีกลุ่มที่2ก็มีหมอภาคไปเพื่อที่จะไปอยู่กับน้องๆครับหมอภาคครับผมเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กปลอดภัยทั้งหมดจากข้อมูลที่ได้มาพูดคุยสอบถามว่าแต่ละคนพูดคุยรู้เรื่องไหมสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ไหมสามารถขยับตัวได้ไหม33อยู่ครบนะครับร่างกายแข็งแรงดีอันนี้ถ่ายให้พ่อแม่เราดูนะพ่อแม่เราอยากเห็นพวกเราอยู่ก็ยังสบายดีอยู่ทุกคนโอเคไหมครับการหาเจอมันง่ายกว่าการช่วยเหลือออกมาเราก็วางแผนด้วยประสบการณ์ของเราคนของเราก็คือการดำน้ำเอาเด็กออกมานี่แหละครับด้วยวิธีการ full face mask นะครับซึ่งก็จะมีหลายลักษณะหลายแบบมันมีการคิดกันมาก่อนครับด้วยคนของเรารวมถึงกลุ่มของ Excel ที่เขามีประสบการณ์คือการวางแผนพัฒนาแผนต่อไปคุณเป็นแม่ก็เป็นระบบการหายใจเหมือนดีมานด์เรกูเลเตอร์ก็คือเวลาเราจะหายใจมันกระจายออกมานะครับแล้วก็มันจะครอบทั้งปากและจมูกแต่ส่วนมากเขาจะหายใจทางปากกันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกโอกาสมอพิษหลุดจากปากก็จะไม่มีก็จัดเอามาทดสอบหน้ากากถ้าเด็กที่ไม่เคยใช้งานเลยอะไรเงี้ยเด็กจะใช้ได้ไหมเหมาะสมกับหน้าเด็กไหมก็ทดลองแล้วเด็กสามารถจะใช้ได้โอเคงั้นเราใช้วิธีนี้เราจะเริ่มงานกันเนี่ยก็แจ้งมาว่าเขายังไม่ใช้วิธีนี้เพราะเกรงว่าอาจารย์อันตรายความเสี่ยงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ได้รอดทุกคนตรงนั้นเราก็ถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันครับตรงนี้เป็นแนวทางที่เราเห็นแสงสว่างแล้วว่ามันต้องทำอย่างนี้คนที่รับผิดรับชอบก็ต้องเป็น incident commander ในแง่ของนักดำน้ำก็ต้องเป็นหัวกบก็ต้องเป็นผบ.อุปกรณ์พอท้ายสุดปั๊บเนี่ยไม่ว่าผบ.อุปกรณ์จะใช้ใครไปทำงานเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยหน้าที่และความรับผิดชอบของผบ.อุปกรณ์ไปใส่ความรับผิดชอบไม่ได้จำนวนปั๊มกับตัวสายไฟที่เตรียมไปเนี่ยจะต้องเพียงพอไปถึงตัวหาดทรายพัทยาช็อกอันช่างเอาไป18ตัวที่ available แล้วก็ยังมีสแตนบายอยู่ที่โรงงานที่นครปฐมนะครับจริงๆก็คือ20ตัวแล้วก็ปั๊มของพี่จอมเนี่ย8ตัวนะครับเป็น6นิ้ว4ตัวแล้วก็4นิ้วอีก4ตัวอย่างเครื่องสูบน้ำเครื่องนึงเนี่ยใช้คนแบกเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะครับที่จะแบกเข้าไปแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ยากมากในการที่จะแบกของเข้าไปอะไรไปนะครับพออาจารย์สุริศักดิ์เนี่ยมีการไปทดสอบสูบน้ำที่ถ้ำทรายทองเสร็จแล้วน้ำที่โถง2มันลดอันนี้เราใช้วิธีการถามหน่วยซิลพอเราดึงน้ำที่จุด 1,400 ลงไปเยอะเนี่ยนะครับเราก็จะถามว่าน้ำที่จากโถง3ไป3แยกเป็นยังไงก็จะได้รายงานบอกว่าเฮ้ยน้ำไหลดีน้ำไหลแรงมาเรื่อยเด็กติดถ้ำระยะเวลานานๆเนี่ยน่าจะขาดสารอาหารแล้วลำไส้เขาไม่ได้มีการทำงานก็เตรียมเป็นพวกอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวนะครับเป็น power gel เนี่ยเตรียมเข้าไปให้เขาได้เพื่อจะได้มีพลังงานอันที่3ก็คือว่าเขาไปในถ้ำนานเนี่ยจะมีภาวะติดเชื้ออะไรได้บ้างก็จะเตรียมยาปฏิชีวนะที่จำเป็นต้องใช้ไปเพราะจะมีน้องคนหนึ่งที่เขาติดกล้องไปด้วยให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยพ่อแม่ที่อยู่ข้างนอกก็ได้สบายใจThank you.
จอครับตอนที่เข้าไปเนี่ยผมชวนน้ำเข้าไปดึงเบียร์พื้นที่ตรงนี้มันต่ำตั้งแต่เข้าไปจนถึงออกมาผมเริ่มดำตอน5 ทุ่มออกมาอีกทีก็3 ทุ่มของอีกวันหนึ่งก็ได้มาให้ข้อมูลกับส่วนควบคุมในการวางแผนว่าจะปฏิบัติเมื่อเราเข้าไปมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนแล้วก็จะวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไปยังไงนะครับได้ให้ข้อมูลที่มีส่วนสำคัญให้กับทีมวางแผนข้างนอกแล้ววันที่เขาคุยเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงมา So the main people that actually reached the buoys, as you guys know, obviously, is the Thai Navy SEALs. They were able to dive all the way into the last chamber and find the buoys. And then also the civilian cave divers, primarily the British Cave Rescue Council and other international divers that are experts in the cave diving. So our diving team adjusted their plan. Mupa! Mupa! ก็ไปกับทีมของทีมกู้ภัยของสหรัฐอเมริกาที่มาจากวอชิงตันแล้วก็ไปหาไปตระเวนพิสูจน์ทราบพื้นที่ก็เข้าไปยากพอสมควรนะแต่ก็มันก็ไม่ได้พบตามที่ตามคำบอกเล่าพอมีคนมาเยอะขึ้นนะครับมีหน่วยงานมากันเต็มนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารการกินก็ได้ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกกาชาดของอำเภอแม่สายนะครับในการสนับสนุนอาหาร整个的现场非常好，在这么多天当中，因为我知道的是没有人发生食物中毒。那在这个当中呢，当有人受伤的时候，会有医疗的人来去帮他们去来做治疗。包括厕所都非常的干净，因为那么多的人，那很小的一个厕所。但是我们每次去的时候都会看到一直在有人不停地打扫，能让厕所非常的干净，并继续在雨季。ก็หลังจากพักก็คือขึ้นไปขุดช่องตรงถ้ำครับเพราะเขาแบบได้อินสปายมาจากแบบหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยว่าเราไม่ยอมแพ้เราขุดไปเรื่อยเราอาจจะเจอทางออกอะไรประมาณนั้นครับไออาหารอันนี้มันเป็นอาหารสำหรับทหารกินเวลาเขาฉุกเฉินเวลามันสถานการณ์ฉุกเฉินทีนี้เรายังไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องอยู่ในนี้กันนานเท่าไหร่เราก็ต้องมาแบ่งจัดสรรว่าเราจะทำยังไงกับอาหารพวกนี้โดยเราจะกินอาหารพวกเนี้ยแบ่งเป็นกินวันละ2 มื้อมื้อแรกเราจะกินที่11 โมงเช้ามื้อที่ 2เราจะกินที่6 โมงเย็นส่วนช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนั้นพยายามเก็บแรงทุกคนเก็บแรงให้ได้มากที่สุดที่ใช้กินก็คือน้ำในถ้ำนั่นเลยครับพอกินข้าวเสร็จก็ลงไปตักขึ้นมากินเลยแต่ว่ากินก็จะกินกันแค่แบบพอดับกระหายก็ไม่อยากให้กินเยอะเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาท้องเสียอะไรตามมาด้วยปัสสาวะอุจจาระเราก็ต้องข้ามกระโดดข้ามน้ำไปแก้ผ้าพาไปอุจจาระอีกฝั่งเพราะว่าถ้าเรามีเศษอาหารมันจะมีพวกเชื้อราขึ้นเร็วมากแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นแบบสีขาวเลยในแต่ละวันเนี่ยเป็นการพักผ่อนนะครับว่ามันค่อนข้างมืดจะมีผ่อนคลายกันบ้างก็คือพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับน้องทีมซิลนะครับที่ใช้นามแฝงตัวเองว่าใบเตยนะฮะคุยกับเด็กๆทำตารางหมากฮอตแล้วก็เล่นกันนะครับเอาคนที่เก่งที่สุดพี่เป็นแชมป์นี่แล้วดูใครจะมาโค่นพี่ได้เขาก็คอยดูแลคอยเอนเตอร์เทนเด็กมาเริ่มจากขวดอากาศเพียงแค่1 ขวดที่ดำน้ำได้เพียงแค่1 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ต้องปรับปรุงให้สามารถออกไปได้4 ขวดความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ท่านก็ได้พระราชทานอุปกรณ์ดำน้ำประเภทสายเมาส์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเป็นสายคล้ายๆสายฮาร์เน็ตนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเกี่ยวอุปกรณ์เกี่ยวขวดอากาศเนี่ยไปได้ถึง4 ขวดในการลำเลียงจากปากถ้ำพอถึงหน้าผาเนี่ยเดิมทีใช้คนแบกซึ่งหนักมากขวดอากาศประมาณ20 กว่าโลประมาณ20 กิโลเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องแบกขึ้นหน้าผาแล้วลื่นแล้วก็ต้องข้ามเหวแล้วก็ลงจากหน้าผาวันหนึ่งได้ประมาณสัก 20-30 ขวดเพราะฉะนั้นต้องการ300ขวดสแตนด์บายตัวนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วก็จากจุดดำลงจากโถง2ไปโถง3เนี่ยก็จะต้องมีทีมมนุษย์กบหรือทีมรบพิเศษที่เขาฝึกกบ
มาในการเอาขวดอากาศขึ้นไปไว้ที่สูง3ตอนหลังเราก็ใช้รอกก็พัฒนาจากจีนสหรัฐyou 我们中国队美军和澳大利亚队在泰国海军的协调下开始组成一个往里的运输这么工作，在7月2号当天，大约运进去了200多个气瓶。เอาข้อมูลธรณีฟิสิกส์ที่ทำกันที่สำรวจกันมาทีมคุณกือก็มาช่วยกันสำรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้เราเรียกว่าตัวที่เป็นมาร์ตินพอยต์เขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สุดของถ้ำรอดผ่านตัวใต้ห้วยตรงนี้ลงไปนะครับลำห้วยเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าห้วยตีนไฟก็ใช่มันจะมีจุดนึงที่เราคิดว่ามันเป็นหลักฐานถ้ำเลยเพราะนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าหน้าแล้งเนี่ยเขาเคยได้ยินเสียงน้ำที่มันไหลเข้าไปในถ้ำเลยสังเกตด้วยตาคือน้ำจากที่ไหลแรงทำไมไหลค่อยลงแต่แค่นั้นยังบอกไม่ได้ครับเราก็เลยต้องวัดอัตราการไหลด้วยหลักวิศวกรรมเอามาคำนวณแล้วก็เห็นว่าน้ำตรงนี้เยอะตรงนั้นน้อยเพราะนั้นมันมีส่วนที่หายไปปริมาณเท่านี้เข้า5แถวเก็บหมดเหรอนั่นคือคำถามที่ใครไม่ได้เรียนวิศวกรรมจะเกิดข้อสงสัยแต่พอวิศวกรรมปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องความต่างของระดับความสูงครับเพราะฉะนั้นท่อแค่นั้นเนี่ยน้ำทั้งห้วยเนี่ยเก็บหมดเลยแห้งเลยวันแรกก็เห็นผลเลยเพราะว่าอัตราการสูบน้ำเท่าเดิมแต่ปริมาณน้ำลดลงในถ้ำทำให้ทางหน่วยซิลหรือว่าทางด้านของนักดำน้ำทำงานได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นในบางจุดที่ถูกน้ำท่วมสูงครับคือน้ำลึก2.5 เมตรเต็มสนามฟุตบอลวันหนึ่งนะเราสามารถเอาออกได้เท่านั้นจากถ้ำหลวงครับพอช่วงวันหลังๆประมาณสักที่3ครับที่3หรือที่4เนี่ยจะเริ่มลดลงเร็วละวันหนึ่งอาจจะลดเกือบฟุตได้ไม่เอาถังมานี่ไงพี่ถังฟ้านี่ที่เรากำลังจะพูดถึงคือเรื่องปริมาณออกซิเจนและเราก็พบว่ามันต่ำจริงๆนะครับที่จะเป็นอันตรายต่อทั้งเด็กและก็คนที่ดำเข้าไปก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนของเราเข้าไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีการดำเข้าไปเพื่อเปลี่ยนชุดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตรวจวัดออกซิเจนซึ่งที่มาของค่าออกซิเจนก็มีทั้ง2ส่วนก็คือเราฝากนักดำน้ำต่างชาติที่ไปวัดปริมาณออกซิเจนกลับมารายงานให้กับเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราใช้เครื่องมือของกรมวิทยาศาสตร์เรือไปวัดแล้วก็เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันออกซิเจนที่เด็กมีข้อมูลที่เราได้มามันคือ 15% เราถามอาจารย์แพทย์ยืนยันว่าจะอยู่ได้อีกแค่ประมาณ6วันเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะเดินยังไงเดินไปให้สัญญาณกันไอ้ปลายสายไม่รู้เรื่องอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเราอย่างไรเองใช่ครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้วิธีการเอาออกซิเจนไปปล่อยให้ที่บริเวณนมสาวซึ่งปตท.สผ.เราก็เข้าไปช่วยเต็มที่เลยแล้วให้ทีมเนี่ยเร่งนำลำเลียงสายอากาศส่วนหนึ่งประมาณ 2,300 เมตรนะฮะให้รวมให้ได้ 5,000 เมตรนะตอนนั้นจากตัวนี้ไป300แล้วก็ดำรอดอีก20ก็จะเก็บเพิ่มถึงจะทะลุไปอีกบ้างเราติดตามพรุ่งนี้ครับสู้ๆก็รอทีมสู้อยู่แล้วครับสู้ไม่ถอยนาวาตรีสมานเนี่ยท่านก็ได้มาอยู่ที่โถง3มาขนอุปกรณ์มาดำอยู่ในช่องทางที่ค่อนข้างอันตรายอยู่หลายวันนะครับมันเหลือสิ่งที่เราจะต้องนำพาในสุดท้ายในวันนั้นก็คือขวดอากาศแล้วก็จะต้องนำพาเวทสูตรกับเข็มขัดตะกั่วไปวางไว้ที่3แยกวันนั้นมีนักดำน้ำต่างชาติมาช่วยเรา5คนครับนักดำน้ำต่างชาติเนี่ยที่ช่วยเราไปวางที่3แยกเนี่ยเรากลัวเขาจะไม่รู้จุดเราก็เลยให้คนของเราเนี่ยดำนำเข้าไปกลัวเขาจะไปวางผิดจุดเพราะว่าคนของเราก่อนหน้านั้นก็คือไปเดินสายวิทยุไปตัดแต่งเบ็ดลายมีงานทำไปหมดแล้วก็คือชั่วโมงการดำน้ำมันครบแล้วเหลือนายทหารอยู่1ท่านแล้วนายทหารในวันนั้นก็คือยังขาดคู่บัดดี้แล้วนาวาตรีสมานท่านก็มาอาสาเป็นคู่บัดดี้ขอดำไปด้วยบริเวณนี้ครับก็เป็นบริเวณที่ผมคาดว่าเป็นช่วงที่สมานนะครับหมดสติเห็นสมานครับหยุดไม่ขยับไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าผมใช้มือขวาเนี่ยก็คือไปบีบหลังแขนด้านขวาของสมานนะครับ2ครั้งก็คือเหมือนเป็นการให้สัญญาณนะครับว่าถามว่าโอเคไหมหรือว่ามีอะไรทำไมถึงหยุดพอบีบไปปุ๊บก็ไม่มีสัญญาณตอบรับนะครับพอหลังจากนั้นครับผมก็เลยจับแขนมาครับหันหน้าครับพอเริ่มจับแขนเนี่ยก็คือผมรู้สึกถึงอาการกระตุกครั้งสุดท้ายครับในการหายใจปุ๊บพอกระตุกปุ๊บผมก็รีบเอามือคว้า
ดูว่ามีเมาส์พีซไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีเมาส์พีซก็ผมก็รีบเอาเมาส์พีซของผมเนี่ยยัดเข้าไปในปากครับแล้วก็กดพอกดโบอากาศไปปุ๊บก็ไม่มีสัญญาณตอบรับนะครับก่อนพาเพื่อนผมก็บอกสมานว่าผมจะพาพี่ออกไปข้างนอกนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจดำลากออกไปครับการปฏิบัติงานของหน่วยนั้นเราดำเนินการต่อนะครับเรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับกำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ให้สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อเขาตั้งใจที่จะมาช่วยเด็กๆทั้ง13คนคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ต่อให้มันเป็นเรื่องของการสูญเสียแต่มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ถึงความมุ่งมั่นและความดีที่สมานได้ทำภารกิจนี้จะต้องสำเร็จนะครับเราจะต้องไม่ย่อท้อนะครับอย่าให้สิ่งที่พี่น้องเราเสียสละเป็นสิ่งที่สูญเปล่าสู้ไม่สู้สู้ฮู้ยะฮู้ยะฮู้ยะเราจะช่วยเด็กด้วยวิธีตอนนั้นนักประดาน้ำของต่างชาติเรามิตรประเทศเราเนี่ยก็ยังไม่อยู่ภายใต้การคอนโทรลของหน่วยซีลเราแล้วในตอนเย็นวันนั้นมท.1ก็บินมาเลยนะก็มานั่งคุยกัน 3-4 ชั่วโมงคุยกันเรื่องการแก้ปัญหา1ทุ่มนะครับวาระการประชุมของผมก็อยู่ในนั้นตัวแทนนักดำน้ำซึ่งเป็นต่างชาติเปิดประเด็นในขณะเดียวกันก็ทีมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดประเด็นบอกว่าเฮ้ยมันฝนจะมาแล้วอย่างนู้นอย่างนี้หลังจากการประชุมเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้ออกไปจากที่ประชุมก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับก็ได้หันมาถามผมถ้านักดำน้ำชาวอังกฤษเนี่ยเขาทำไม่ได้เราทำได้ไหมผมก็ตอบท่านว่าเราทำได้ซึ่งเราไม่ปฏิเสธภารกิจอยู่แล้วทำให้ความเสี่ยงมันน้อยลงได้ก็คือการซักซ้อมก็คือในสระว่ายน้ำใส่หัวครับใส่หัวลูกครับมันจะต่างกันอีกก่อนที่เราทำอะไรเราต้องไปลองก่อนคือเราจะต้องมีการล็อกดิวก่อนหรือว่าดายรันก่อนแล้วก็ซ้อมเดินกันซ้อมจนถึงขั้นตอนที่ไปถึงเด็กแล้วต้องทำอะไรต้องนำออกมายังไงทางคุณหมอลงความเห็นว่าต้องใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งเป็นออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อที่จะนำเด็กออกมาการอัดออกซิเจนเนี่ยมันจะมีความร้อนสูงมากนะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับคนทั่วไปไม่สามารถทำได้การที่เอาเด็กมาให้ปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะทำให้เด็กหลับดร.แฮร์ริสเนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์ให้กะน้ำหนักเด็กก็คือจะต้องฝากข่าวสารไปให้คุณหมอภาคที่อยู่ข้างในกะประมาณน้ำหนักเด็กเพื่อที่เราจะมากะปริมาณโดสยาข้างนอกยาที่ใช้คือเคตามีนข้อดีก็คือว่ารบกวนการหายใจน้อยสุดคือมันทำให้การหายใจยังคงอยู่ได้ไม่กดกล้ามเนื้อหัวใจแต่ข้อเสียของมันที่เรากลัวคือในเรื่องของน้ำลายมันเยอะจะใช้ยาตัวไหนเพื่อลดน้ำลายคืออโทปีนที่เราฉีดก่อนที่จะให้ยาตัวนี้ครับแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือจะมีหัวใจเต้นเร็วซึ่งจริงๆแล้วหัวใจเต้นเร็วมันก็คือผลดีอันหนึ่งที่จะใช้กับเด็กแล้วในภาวะคับขันเร่งด่วนเนี่ยมันเอาไม่ได้มันหาไม่ได้ผมกับดร.แฮร์ริสได้คุยกันก็คือเรื่องของมันเป็นการทดลองในมนุษย์นะอย่างดร.แฮร์ริสเนี่ยเป็นแพทย์การจะฉีดยาเนี่ยก็มีลายเส้นก็คือตอนนั้นแพทยสภาก็ออกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั่วคราวให้โดยการที่ให้ผมเป็นสปอนเซอร์ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมภายใต้การดูแลรับผิดชอบของนายแพทย์กมลศักดิ์ก็คือก็ส่งอีเมลฉบับนั้นไปพอส่งอีเมลฉบับนั้นไปปุ๊บก็เริ่มโอเปอเรชั่นล็อกดิวเมื่อวานนี้นะครับได้กำหนดหน้าที่กำหนดส่วนการปฏิบัติต่างๆจำนวนคนรวมถึงหน้าที่
ออสเตรเลียดำน้ำ6อเมริกาดำน้ำ3หรือของ2คุณหมอไฮเลสแล้วก็จอนกับริกเข้ามาเอาอุปกรณ์มาแต่งตัวให้เด็กให้พวกเราดูแล้วหลังจากนั้นนี่การแต่งตัวก็เป็นพวกเราก็ใช้เขาแต่งให้วันที่เอาเด็กออกตั้งแต่เด็กคนแรกเนี่ยคือเป็นอะไรที่ลุ้นสุดแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง ลากขึ้นมาได้เราดูก่อนเด็กหายใจไม่หายใจแต่แล้วก็ลองคลำที่ประจอนตอนแรกก็ยังคลำไม่ได้เพราะว่าที่ประจอนจะช้าลงมากแล้วก็ติดตัวที่เต้นปลายนิ้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยความที่น้ำมันเย็นมากทำให้เส้นเลือดมันหดตัวทั้งหมดค่อยๆวอร์มมิ่งตัวมือเด็กเพื่อที่จะวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็วัดความดันโลหิตพอวัดได้จับชีพจรได้แต่ที่ปลายนิ้วแสดงว่าเกิน 90-60 แน่นอนวางแผนส่งต่อทันทีเด็กคนที่1ถึงจุดที่2กำลังเช็คสภาพของเด็กว่าโอเคไหมที่1กำลังลำเลียงจากจุดที่2ไปทางจุดที่3หนักหน้าไม่ขวากาดด้วยตอนนี้กำลังลำเลียงจากจุด2ลงไปถึงจุด3ครับเขาเสียงหายใจดีนะครับจ่าใจดีใจดีไปดูแล้วใบหน้าไม่ซีดไม่เขียวเด็กคนแรกที่มาถึงปุ๊บแล้ววางที่เนินทรายปุ๊บเนี่ยเสียงเรกูเลเตอร์มันตีดังเราแบบรอดแล้วคือแบบมันมีทางออกแล้วอะไรนะทับนี่เฮเลยทุกคนวิ่งออกจากกองบัญชาการผมจำได้ว่าผมกับหลายคนวิ่งไปหน้าถ้ำเลยเด็กที่ออกมามีปัญหาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวเล็กแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะดำน้ำมานานมันก็จะทำให้เขาเรียกไฮโปเทอร์เมียออกซิเจนต่ำหัวใจเต้นช้าแต่ถ้ายังคงแบบหายใจได้เองเราก็ส่งต่อมีคนหนึ่งที่บอกต้องเดินทางโดยเร็วหน่อยเพราะดูว่าเด็กก็ตัวสั่นมากหนาวมากเร่งเวลาในการเคลื่อนย้ายออกไปคนหนึ่งตอนนั้นจะเริ่มเทน้ำอุ่นเข้าไปในเสื้อเพิ่มอุณหภูมิให้เด็กแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลสนามก็จะถอดเสื้อทั้งหมดแล้วถึงจะห่มเด็กยังต้องดำน้ำอีกรอบนึงถ้าเกิดว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วมีการดิ้นมันจะทำให้ลำบากในการเคลื่อนย้ายมากตัวยาฉีดเป็นยาที่เตรียมไว้เพราะว่าข้อจำกัดของโถง3ก็คือต้องดำน้ำอีกรอบนึงผม当时都背着是被安排在美国的情况在三号洞在三号洞的孩子们从那个入三号洞我们的当时和那另外两个的我和另外的两个美国的潜水员呢我们的任务是要从三号洞把他送到二号洞做最后的一次的潜水做最后一次的这个潜水把孩子送出去当时呢给我的任务呢是在那个区域孩子的入水出水然后出水以后他们交给澳大利亚的警察然后由他们去把运送上面去所以说我当时的工作就是在这个区域在做这些事儿 The second day of the extraction went
pretty much similar like the first day. The water level was going down, which was amazing work from the engineers outside. And at some point, the water level on the second day went so down that we cannot dive anymore. And some part of the cave became a muddy, deep mud that we have to kind of scramble over, which wasn't ideal for a diver perspective. Then again, there was much more airspace that we can, which lessens the risk that we can surface, we can breathe. If the kid is waking up, we can sedate, we can help in other ways. เวลาผ่านไปเหมือนเป็นวันๆแต่จริงๆแล้วมันประมาณสัก 30-40 นาทีมั้งที่เด็กมุดรูออกมาแล้วกำลังถือกันมาโอ้โหทุกคนแบบมันเหมือนกับแบบทุกคนอยากจะร้องไห้อยากจะนั่งคุกเข่าพอมาถึงหน้าถ้ำปุ๊บชีพจรต้องนิ่งเราถึงจะมูฟใส่รถพยาบาลแล้วเมื่อใส่รถพยาบาลจะมีจุดที่เป็นเหมือนแปดเหลี่ยมก่อนไว้กรองคนก่อนแล้วถ้ากรองปุ๊บแล้วนิ่งจะส่งเข้าโรงพยาบาลสนามถ้าไม่นิ่งเราอาจจะต้องตัดสินใจส่งขึ้นส่งไปฮอเลยแต่การตัดสินใจของเราก็คือว่าเราอยากจะส่งสีเขียวทั้งหมดไปโรงพยาบาลเราไม่อยากส่งสีเหลืองหรือสีแดงไปโรงพยาบาลอย่าร้องไห้มาอย่าร้องไห้เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้กลับแล้วโอเคไหมอยู่กับพี่ในแล้วก็จะมีน้องมาร์คที่ค่อนข้างวิตกกังวลว่าเขาตั้งใจว่าจะกลับเป็นชุดแรกแต่ว่าเนื่องจากอุปกรณ์ไม่ฟิกไม่พอดีกับใบหน้าเขานะครับของวันสุดท้ายเลยคือน้องมาร์คเนี่ยเขาตัวเล็กมากตัวหน้ากากที่ใช้มาตลอด2วันเนี่ยมันใหญ่เกินไปผมก็ได้จัดการปรับเปลี่ยนตัวสเกิร์ตให้เป็นไซส์เล็กลงแล้วก็เปลี่ยนปรับวาล์วของตัว second stage ให้เป็น flow free flow ขึ้นมาให้เท่ากับ over pressure ที่ต้องการใช่ครับแล้วก็เป็นแมสตัวนี้ที่ให้กับน้องที่ได้ไปใช้ในการนำน้องเขาออกมาสิบเจ็ดสี่สามGetting up to one more self. Yeah, you should go to one more. Everybody's got two, four. Thank you. มีปัญหาตัวแมสที่เด็กที่สุดคนนั้นตัวเย็นเย็นจัดคนนี้ผมจะเร่งออกตลอดทางเร่งหน่อยครับเร่งคนที่หิ้วไปน่ะบอกเฮ้ยระวังผมบอกเร่งครับเร่งออกไปออกแล้วก็ผมคนที่ผมตามไปถึงโรงพยาบาลสนามเลยมันคิดได้หมดครับพี่การที่หัวใจมันเต้นช้าขนาดนี้40แล้วผมทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นครับเริ่มชิลสั่นน้อยลงถอดเสื้อผ้าอะไรขึ้นมา
พอส่งถึงมือแพทย์ทหารบกเราก็โอเคดูเห็นลืมตาคือสักพักก็จะเริ่มปลุกลืมตาอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มโอเคตอนนี้น้องมาร์คคนสุดท้ายก็ได้ดำน้ำไปแล้วนะครับหมอให้ฤทธิ์ทั้งพวกฝรั่งเนี่ยบอกว่าให้เราดำตามไปผมคิดว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปได้แล้วโอเคไหมครับใครคิดมีความคิดว่าไงเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเก็บข้าวเก็บของออกได้เลยไหมเนี่ยขวดที่มี90บาร์กับ70บาร์นะครับหมอภาคเหลือ40บาร์กับ70บาร์นะครับไป2ขวดนะครับป้อมเนี่ยคนที่3ก็มีเหลืออยู่2ขวดนะครับคือ80บาร์กับ70บาร์นะครับ2ขวดผมจะเหลืออยู่ขวดเดียวนะครับประมาณ150บาทนะครับจะตามหลังไปนะครับคือที่เราวิตกกังวลก็คือว่าออกซิเจนครับคือเราได้เอาถังออกซิเจนให้กับทางซิลทีมแรกที่เขาดำกลับออกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเหลือกันไม่เยอะเท่าไหร่มันจะพอไหมที่สอบถามจากคุณหมอแฮร์ริสนะครับบอกว่าเขาได้ดำเอาวางไว้ระหว่างทางเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้แต่จริงๆแล้วมันก็ฝืนเหมือนกันนะก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดชาวต่างชาติบอกว่ามีขวดตามรายทางแต่กว่าจะเจอขวดที่เต็มได้น้อยมากนะครับเราก็ต้องหาขวดที่เยอะที่สุดจุดแรกที่เจอน่าจะเป็นที่เรียกว่าพัทยาบีชเราก็ทำการช้อปปิ้งเรียกช้อปปิ้งคุยเล่นกันเอาช้อปนะเลือกเอาให้มันบาลานซ์กันครับไม่ใช่ว่าคนนี้เจอขวดที่เยอะกว่าเอาไปไม่ใช่เราก็ต้องถามว่าน้องได้เท่าไหร่เอ็งมีกี่ขวดพอไหมจัดสรรบรรส่วนให้เรียบร้อยให้มันพอคนกันสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยก็คือระดับน้ำที่มันลดลงมากอย่างที่แจ้งไปในข้างต้นว่าน้ำมันลดลงกว่าเดิมเป็นเมตรดำไปมันก็จะมีบางจุดที่เราไม่เคยเห็นในขาที่เราดำมามันกลายเป็นแบบโผล่ขึ้นมาได้ตลอดมันก็ทำให้เราไม่ต้องดำน้ำไปตลอดทางมันขุ่นมากกว่าแทบมองไม่เห็นอะไรเลยยิ่งคนสุดท้ายนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยคือต้องดำแบบดำเบ็ดลายมาเรื่อยๆไปสายก็มองเห็นนิดนึงโอ้สามตอนนั้นกำลังวุ่นวายแล้วครับคืออย่างแรกเลยความรู้สึกตอนแรกก็คือเราโล่งใจแล้วพอโผล่พ้นน้ำออกมาก็ทีมงานคอยต้อนรับอย่างดีเยี่ยมใครเนี่ยครับเด็กๆปลอดภัยปลอดภัยนั่นเองที่ซ้อมปัญหาคนอีกรอบRat Man เป็นความรู้สึกโล่งใจที่แท้จริงของผมในครั้งแรกครับหลังจากที่คนสุดท้ายของเราได้ดำออกมาได้เข้าไปทักทายจับมือแล้วก็สวมกอดกันว่าภารกิจทั้งนี้มันสำเร็จลงจริงๆแล้วก็คือเมื่อคนของเราคนสุดท้ายออกจากขึ้นมาสู่ทง3ครับนั่นคือเป็นความรู้สึกของคนของซิลที่อยู่หน้างานว่าภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วครับสวัสดีครับคุณครูครับฝ่าน่วงเวลาที่มันเสี่ยงคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาลักษณะไหนเขาจะหมดสติไปกับเด็กด้วยหรือเปล่าเนี่ยในทีมงานเราก็วิตกกันพอสมควรแล้วก็เมื่อเขาออกมาจากถ้ำเนี่ย4คนสุดท้ายช่วงเวลานั้นผมเองก็ไปยืนรอรับและเมื่อเราได้ช่วยเด็กออกมาหมดแล้วเนี่ย4คนเนี่ยเขาก็ตามเด็กออกมานะก็ถือว่าเขาทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมภารกิจของเราได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์การปฏิบัติงานในครั้งนี้เราเห็นว่าคีย์ที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกินคำว่า
ู้ภัยกู้ชีพแต่มันเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีหรือยูไนเต็ดของชนทุกชนชาติไม่ว่าจะชาติใดเชื้อชาติใดภาษาใดเรามาอยู่ตรงนี้ที่อำเภอแม่สายเพื่อช่วยชีวิตน้องๆ13คนออกมานะครับมันเป็นการทลายภาษาทลายเชื้อชาตินะครับเพื่อให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายเดียวกันSigh